ทุ่มทุนเนรมิตฉากงานเดินแบบโชว์เพชรสุดอลังการจริงๆนะคะในละครเพลิงทรนงที่จับพระนางมาริโอมาเรอร์และแต้วณัฐพรมาสวมเครื่องเพชรมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมทั้งชุดที่ทั้งคู่สวมใส่ในราคาเหยียบแสนนะคะแต่ฉากนี้ก็ไม่ใช่จะเดินแฟชั่นธรรมดายังมีโชว์สเต็ปแดนซ์ของทั้งคู่อีกด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าฉากจริงๆเพื่อไม่ให้พลาดพระเอกของเราก็ซักซ้อมอย่างขมักเขม้นค่ะพอมาเจอของจริงมันอลังการมากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ยกลงไปเป็นไฮดรอลิกอะไรเงี้ยคนอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเต้นไฟอะไรอย่างเงี้ยช็อตที่ต้องอุ้มยกแต้วครับโอ้ยสบายครับไม่หนักครับโอ้ยแต่หอบแต่หอบตื่นเต้นครับแต้วเป็นไงบ้างติดเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะคือจริงๆแล้วว่าตอนซ้อมอ่ะคือแบบมันยังไม่แบบไม่ค่อยลงตัวเนอะแต่คือเมื่อกี้แบบพี่โจแบบเฮ้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดีใจค่ะแต่แบบยังแบบพี่คะจริงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยอยู่จะมีอันสุดท้ายที่แบบเหมือนมากอดกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกถึงหัวใจของแต้วที่ดังตุบตับตุบตับแข่งกับของผมครับฮะมันตื่นเต้นด้วยครับมันเหนื่อยด้วยครับครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับมูลค่าเครื่องเพชรที่บนเรือนร่างของทั้งสาวแต้วและหนุ่มมาริโอราคาไม่ธรรมดานะคะเลยทำให้ทั้งคู่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ก็เนี่ยค่ะก็แบบว่าไปเข้าห้องน้ำเลยก็ต้องถอดเก็บไว้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่หน่วยรักษาความปลอดภัยเขาจะเดินตามจ้องหน้าโอ้ตลอดผมก็แบบผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบหนีกลับบ้านดีค่ะถ่ายรูปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปโม้ว่าเนี่ยของเราเองครับก็เดินไปไหนก็ระวังอย่างที่เขาบอกครับขายบ้านกันเลยทีเดียวขณะที่พระนางเซฟกันสุดๆเพราะว่ามีเครื่องเพชรราคาแพงอยู่บนเรือนร่างแต่ว่านักแสดงคนอื่นๆที่เข้าร่วมฉากข้างๆเวทีไม่ว่าจะเป็นสาวแอร์พันธิลาแม็กเอเอฟหนุ่มแจ๊บเพนเพชรกลับขมักเขม้นตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างอร่อยอร่อยไม่สนใจใครเลยนะคะเฉยๆทำไมอ่ะมีอะไรให้กินก็กินผิดตรงไหนนะคะ